ษัทเอสลาก็มาจากบริษัทเทคนิคอลเวลเมดนะครับซึ่งเทคนิคอลเวลเมดของเราก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับเอสเทติกเมดิซินนะครับเป็นด้านของความงามครับถ้าพูดในภาพรวมเราก็มีสินค้ากลุ่มประเภทของเครื่องมือเลเซอร์นะครับ RFเทคโนโลยีมีในเรื่องของ EMS ที่เรากำลังจะนำเข้ามานะครับซึ่งเราเนี่ยเราก็จะจำหน่ายกลุ่มของเครื่องมือแพทย์ด้านความงามมาโดยตลอดครับแต่ว่าในตอนนี้ครับเราต้องการที่จะมีการขยายวิธีการดำเนินธุรกิจเรากำลังขยายในตัวของทั้ง B2B ที่เราดำเนินการมาโดยตลอดครับให้มาเป็นทั้ง B2B และเป็น B2C ในแบรนด์ของ Astra ของเราครับผมว่าเครื่องมือแพทย์เน้นมากๆเลยในเรื่องของ quality อย่างแรกเราต้องทำให้เขาเชื่อมั่นให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เรานำเข้ามาเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ในการทีเขาให้กับลูกค้าที่เข้ามาในคลินิกหรือโรงพยาบาลของเขาได้แน่นอนเรื่องกฎหมายของออยบริษัทให้ความสำคัญข้อนี้มากๆคือทุกตัวที่เข้ามาต้องผ่านออยก่อนถึงจะเริ่มขายนะคะเดียวกันเราก็เลยคิดว่าเราอยากทำให้กลุ่มของลูกค้าเราเนี่ยครับอย่างคุณหมอแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆเขาได้รับรู้ได้ว่าเรามีการรีแบรนดิ้งใหม่เพราะฉะนั้นในวันที่23เดือนกุมภาพันธ์นะครับเราก็จะมีงานเปิดตัวครับที่โรงแรม Four Seasons Hotel